จุดยืนที่ต่างกันไม่น้อยผมกับจ้ำต้องใช้ความรุนแรงมาชกกันเจอกันต้องจิกคอเสื้อปาดเขาใส่กันผมว่าไม่น่าใช่แล้วนะผมว่าไม่ใช่หรอกผมกับเพื่อนสนิทต่อให้เป็นคิดการเมืองเหมือนกันบางอันไม่เหมือนกันเลยไม่มีทางที่มันจะเหมือนกันทุกคนนะถูกไหมแต่ว่าไอ้จุดที่มันสำคัญคืออย่าทะเลาะรุนแรงจนนำไปสู่ความรุนแรงแล้วอย่าเสียสัจจะใช่ไหมผมการันตีได้เข้ามาเนี่ยโอ้โหแทบกอดกันเลยไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแต่ก่อนเจอทุกวันก่อนเจอบ่อยครับแต่การเมืองก็ทำให้เราบางทีมันก็มีมุมใช่ไหมครับคือที่บอกนะว่าจุดยืนทางการเมืองที่ต่างกันไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้ความรุนแรงต่อกันอย่างเงี้ยถ้าคนดูเขาอาจจะเฮ้ยฉันชอบลุงอันนี้ฉันชอบอะไรเงี้ยเขาจะทำตัวยังไงครับมีในฐานะที่ส่วนตัวแยกแยะได้นะกับจุดยืนกับค่ายคนดูเขาจะผมว่าไม่มีประชาชนคนไหนที่อยากเห็นจ้ำกับผมต่อยกันละมั้งผมว่าถูกไหมแต่ว่าก็ไม่มีใครที่อยากเห็นผมกับจ้ำที่มีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันแล้วก็เสียสัจจะถูกไหมถูกไหมมันไม่ได้ว่าเขาบอกว่าจุดยืนที่ต่างกันไม่หรอกว่าผมกับจ้ำต้องใช้ความรุนแรงมาชกกันเจอกันต้องจิกคอเสื้อปาดเขาใส่กันผมว่าไม่น่าใช่แล้วนะผมว่าไม่ใช่หรอกคือผมมองว่าถ้ามันเหมือนกันเนี่ยบางทีประชาชนอาจจะไม่ได้ประโยชน์ด้วยซ้ำในความต่างกันบางทีคือคงไม่อยากให้มาหลอมกันโอ้โหคิดตรงกันหมดมันคานซึ่งกันและกันผมว่าอย่างเงี้ยประชาชนได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าไอ้การคานกันเนี่ยอย่านำไปสู่การที่มันขัดแย้งมันรุนแรงแค่นั้นเองคือคานคิดไม่เหมือนกันได้ผมกับเพื่อนสนิทต่อให้เป็นคิดการเมืองเหมือนกันบางอันยังไม่เหมือนกันเลยไม่มีทางที่มันจะเหมือนกันทุกคนนะถูกไหมแต่ว่าไอ้จุดที่มันสำคัญคืออย่าทะเลาะรุนแรงนะมันจนนำไปสู่ความรุนแรงแล้วอย่าเสียสัจจะประมาณนั้นอันนี้สำคัญเลยนะครับคืออย่าลืมจุดยืนของเราอ่ะจับมาจับมือครับแน่นอนได้แล้วเขาจะได้เชื่อว่าจริงๆสนิทกันเขาคุยกันได้นะครับครับวันหลังเราชวนคุยเรื่องอื่นนะครับจะได้ไม่มีกำแพงยินดีครับยินดีครับยินดีครับเอาเรื่องอะไรดีเรื่องบอลก็ได้บอลก็ได้เชียร์ทีมอะไรแมนยูครับในลิเวอร์พูลโอ้เอาอีกแล้วแต่ก็ไม่จะต้องต่อยกันใช่ไหมคือบอลกับบอลจุดยืนต่างกันมันไม่ได้หมายความว่าที่แล้วตอนกูว่าเขาเสียงดังหน่อยตอนนี้ผมดังกว่านิดนึงเพราะว่าคนละดูการมาเดี๋ยวนี้ก็พาไปเซเว่นอ่ะใช่ไหม